นิโอเลยครับลุ้นๆว่าใช่ไหมก็ในส่วนของคาแรคเตอร์ของผมนะคาแรคเตอร์ที่ดีดีกว่าเนี่ยมันจะฮากันไปเพราะว่าเรื่องนี้ค่อยมาขายหลอกเป็นเรื่องของคาแรคคูนคาแรคคูนของผมคาแรคเตอร์อ๋อละตื่นเต้นแล้วก็พอได้มาดูพร้อมกับแฟนๆทุกคนมันก็อิ่มเอมใจครับเหมือนแบบจังหวะที่แบบปกติเราจะอยู่บ้านแล้วจะอยู่คนเดียววันนี้มันมีทุกคนที่แบบคอยช่วยคอยให้กำลังใจเราครับมันก็ประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นครับก็จริงๆอยากขอบคุณทุกคนที่มีโอกาสได้มาแล้วก็ทั้งที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาด้วยก็อยากขอบคุณทุกคนเลยครับเหมือนรู้สึกได้รับพลังดีๆกลับไปเหมือนกันนะครับแบบหลังจากที่เราทํางานถ่ายซีรีส์กันมาแบบโอ้วันนี้ก็ถืออีก1วันที่ดีมากๆครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับครับผมก็เดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับก็เหลืออีก6 EP นะครับอยากฝากทุกคนดูกันด้วยนะครับบอกกันเลยว่า EP 6เนี่ยเข้มข้นมากแล้วแต่ว่าหลังจาก EP 6เนี่ยจะเข้มข้นกว่าเดิมปมบางปมมันได้มีการคลายปมออกมาแล้วบ้างแต่ว่ามันยังคลายไม่สุดก็อยากให้ทุกคนติดตามจนถึงที่สุดนะครับเพราะว่ามีเรื่องน่าติดตามแน่นอนครับดีใจมากๆครับแล้วก็เหมือนเป็นวันที่เราลอยคอด้วยลอยคองรอคอยเออนั่นแหละโอเครู้สึกดีใจครับผมรอที่จะได้ดูพร้อมๆกับแฟนๆพวกเราใช่ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าปกติพวกเราเนี่ยก็นั่งดูอยู่บ้านคนเดียวเงาๆจะหวีดกับใครก็หวีดไม่ได้ใช่จะโทรหาคุณก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ตั้งใจดูอยู่รู้สึกว่าถ้ามีคนสัก100 คนมาหวีดด้วยเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเราก็รอคอยทุกคนมาดูพร้อมกันมากวันนี้นะครับก็ตื่นเต้นมากๆที่ดูพร้อมทุกคนนะครับผมรักน้องๆกองนี้มากๆก็เลยถ่ายเบื้องหลังไว้ได้เยอะเพราะว่าน้องๆทุกคนน่ารักจากที่ทุกคนเห็นนะคะน้องเป็นอย่างนั้นเลยหนูเป็นคนแอบถ่ายดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับน้องๆ นะคะแต่อาจจะเป็นคุณครูที่เหนื่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าดูอะไรน้องก็ไม่ฟังนี่เหรอจะไม่ฟังพี่สาวจริงเหรอถ้าอาจารย์สั่งว่าเงียบก็คือพูดเลยอะไรก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับทั้งคนที่มาดูกับพวกเราวันนี้แล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่คอยดูพวกเรามาตลอดนะครับขอบคุณครับครับผมครับ